Grace and Pinpicha สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมานับเงินกันค่ะเอ้าใกล้20เดือนขึ้นมาเพื่อนของชายก็วันนี้นะคะเราก็จะมานับเงินทั้งหมดที่เรามีกันค่ะอะอะไรเขียนจีแกนเชิญอะไรโอเควันนี้นะคะเราก็จะมานับเงินกันค่ะอ่ะก็จริงๆอ่ะเริ่มจากของเรานะก็เป็นคนที่เก็บเงินแต่ไม่เก็บแบงค์ค่ะแบงค์ก็คือจะอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลานะคะก็นี่ไงอันนี้ก็คือแบบที่แบบอยู่ในกระเป๋าจะเป็นคนที่ไม่เก็บแบงค์ใส่กระปุกเลยแต่ถ้าสมมติหลังเลิกเรียนหิวก็คือซื้ออะไรก็หยิบเองหยิบแล้วก็จ่ายแบงค์ร้อยแล้วนะคะที่แบบอยู่ในกระเป๋าตังค์ทั้งวันอะไรอย่างงี้แบบตลอดเวลาก็มีประมาณ500 บาทนะคะจริงๆอ่ะคือแบบมีเยอะกว่านี้แต่ว่าใช้ไปแล้วนะคะใช้เมื่อวานหลังเรียนก็คือหิวเอ้ยกินนะคะกินแหลกละเอียดเออนั่นแหละแบงค์20มีอยู่1ใบแบงค์20เวลาเข้ากลางวันที่โรงเรียนใช่ไหมเขาก็มีให้อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องซื้อเข้ากลางวันกินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สมมติว่าถ้าสมมติตอนอยู่เซนโยอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติอยู่เซนโยนะตอนนี้นะก็คือเขาต้องไปซื้อข้าวกินเองใช่ไหมหมายก็จะให้ประมาณ100นะคะจากแบบปกติที่แบบสรุปรวมแล้วก็ประมาณ60บาทต่อวันนะคะบางวันถ้าสมมติกินข้าวเช้าก็ตีเป็น90บาทค่ะเห็นไหมเห็นบาททั้งนั้นใช่ป่ะเหรียญบาทที่เจ๊เคยให้เพิ่มมาอีก100เหรียญอะเหรียญก็ถ้าสมมติแบบยังหลงเหรียญในกระเป๋าอะไรอย่างงี้นะคะแบบบางทีซื้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ทุกวันอะจะใช้เงินขั้นต่ำ8บาทถึงแม้ว่าแบบตอนเย็นจะไม่ได้ซื้อเลยแต่ตอนเช้านะคะก็คือ8บาทซื้อน้ำค่ะรู้สึกว่าแบกกระติกน้ำมันหนักค่ะเราก็เลยไปซื้อกินที่โรงเรียนแล้วตอนนี้เราจะมานับเหรียญกันนะคะแล้วก็อาจจะลงไปขอสมุดบัญชีมาแล้วก็มาดูนะคะเพราะเราไม่เคยแตะสมุดบัญชีตัวเองเลยค่ะมาเราจะมานับเหรียญเริ่มจากกระปุกเล็กกระปุกนี้กันนะคะก็1 2 3 4 5 6แล้วก็อันนี้จริงๆก็คือมันมาจากไอ้เนี่ยกระเป๋าตังค์ด้วยนี่อ่ะมีเหรียญ5ลงเลยอยู่ค่ะออกมาก็อะไรอีก30 50แล้วก็เอ๊ะอันนี้40รวมทั้งหมดนี้40แล้วก็50นะคะเหรียญตรงนี้มี50บาท 52.5 12.50 สตางค์15 20 30แบ่ง20ในนี้อีก2,596แบงค์แพงสุดของเด็กๆละ20 21 25ถ้าแพงของผู้ใหญ่คือแบงค์ 1,000 ประเภทตู้คลิปอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยก็ทั้งหมด 1,245 ทำไมมันหนักจัง15นะคะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะนี่เจ๊เลยไปเคยแอบเมมเจ๊ไว้ด้วยเท่าไหร่เงินแต่เอียเงินแต่เอียนี่แม่บ้านเดี๋ยวทำไมต้องเงินใส่ไว้ในนี้ด้วยเกดเพราะว่าเราต้องเมมเงินจากตัวเองค่ะอะไรเราต้องเมมเงินจากตัวเองค่ะไม่งั้นเราจะใช้ไม่ได้ไก่ก็เคยแอบซ่อนใจไว้ด้วยรอเล่นนี่ไงไก่ขอเอาขึ้นไม่ได้แย่ยังไม่หมดค่ะเอาไปขายแล้วเอาเงินมาซ่อนในกระเป๋าใช่ตึ๊งตึ๊งบวก60 1,305.75 มี 2,580 ไม่ให้ไก่ได้ง่ายๆ40นั้นจะเอาไปอันนี้ที่ไก่หนีเจ๊ไปเนี่ยไก่แอบตึ๊บเมื่อกี้ไก่แอบขโมยแอบขโมยแอบขโมย40ตก1จบอะไรจบก็เจ๊พูดอะไรดีกายไปอีหยังวะไปละงงแต่เมื่อกี้ไอ้อะไรอ่ะที่20อ่ะเจ๊จิกายมาแล้วเจ๊ใส่ครีมเลยให้บอกทำบุญด้วยลงไปดูข้างล่างดีกว่าเพราะว่าสมุดบัญชีอยู่ข้างล่างไม่เคยได้แตะไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะคะเหลือ
20ตรงนี้ค่ะบวกเพิ่มอีก20จะไกลเขียนให้ลบ 9,000 ฮะไม่รู้รหัสเฮ้ยใครบอกไม่รู้รหัสบวก20มี 1,325 บาท50สตางค์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปหาป้าป๊ากันก็จริงๆอันนี้คือมันเป็นไอเนี่ยที่ตอนรันงานศพกงอะเออแล้วเขาให้กลับมาของชำร่วยเหรอเออใช่ก็เลยวางไว้อยู่ตรงนี้ไปไปไปขึ้นป้าลงค่ะกับเพชรเอาไหมซื้อไหมเพชรอันนี้คือให้พี่ซื้อเหรออืมซื้อไหมมันคืออะไรอ่ะเพชรไงโอ้ยไม่อ่ะกี่บาทอ่ะไม่รู้300บาทอันนี้ป้าป้าซื้อต่อเม็ดอันนี้ร้านของเพื่อนป้าป้าแล้วเกดบอกเกดจะให้พี่ฟรีไม่ไม่ให้แน่นอนไม่มีวันค่ะจำไว้ไปค่ะลงของที่ผ่านจักเจ้ไม่มีวันให้ฟรีเม็ดแม้แต่สไปซ์ก็ตามไปแม้แต่ฝนน้ำที่จับแล้วก็ตามลงลงไปลุกค่ะว้าวไปพอแล้วหนักพี่ใหญ่กระเป๋าไปเรียนเจ๊กว่าจะลงได้ไปออกจริงเงินประพัดก่อนนี่นะคะก็เด็กๆเข้ามาลบเล้าบอกมามาฮะเปิดเงินในบัญชีหนูสักทีเอาของใครก่อนหนูของกายคือของกายเนี่ยบุ๊กแบงค์มันไม่ได้อัปเดตสักทีเดียวนะมันมีของที่มาม่าเพิ่งโอนไปให้เมื่อคืนอีกเท่าไหร่วะ 24,000 บาทนะโอเคอันนี้อัปเดตล่าสุดนะคะก็คือวันที่9เดือน12ปี20นะมีอยู่ 45,000 แล้วเมื่อวานแม่แอน45397 97บวกกับเมื่อวานแม่แอนโอนเข้าไปอีก 24,000 เป็นค่าและเอียของปี2021นะแล้วก็จะมีค่าชาเลนจ์กินมาม่าใครเคยจำกินมาม่าได้ไหมและกายกับเกสทำได้ 10,000 หารครึ่งก็เลย 5,000 นะคะแล้วกายมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่นะ 2,000 เท่าไหร่ 2,583 86ไม่ใช่เหรอ25862เดี๋ยวๆๆโอ๊ย2586เออ2586สรุปตอนนี้กายมีเงินเก็บอยู่ 68,000 โอ้รวย183บาทเสียเดี๋ยวๆๆเสียผมนวดให้นวดให้เสียขอคิดหน่อยนวดให้ครับเสียจะเต็ดผมเท่าไหร่นวดเสียอย่าดิรวยมากเลยนะเนี่ยโอ้โหมีเงินเท่าไหร่นะ68,383 บาทเรามาดูของเกดบ้างของเกดนี่ง่ายมากเปิดแอปธนาคารดูได้เลยเพราะว่าโอนไปแป๊บนึงนะมีเท่าไหร่นะลืม68กว่าแล้วกันเสียกายอ่ะของน้องเกดนะคะทำไมมันสีชมพูจังก็ธนาคารออมสินมันก็สีชมพูไหมของเกดมีอยู่เท่านี้36,000ทำไมไม่เท่ากันอ่ะ3ก็เกสอ่ะใช้จ่ายเยอะสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยแล้วบวกกับเงินที่มีเท่าไหร่3,625 บวก3,325ต่อไปนี้เราไม่เอาใจเกสแล้วเลยไอ้ที่เท่าไหร่ล่ะเกสมีเงินอยู่37,858มีน้อยกว่ากาย 30,000 บาทเกดเอาโอ้โหกายรวยมากเลยนะโอ้โหใช้อะไรบ้างนะคะที่อะไรรู้ป่ะป๊าทั้งที่ปกติแตะเอียเนี้ยเกดก็ได้มากกว่ากายผ่อนคลายดีลูกแต่ว่าปีก่อนหน้านี้ที่มาก็คือป๊าก็แม่นิ้วก็เลยเท่ากับนิ้วโป้งปีที่แล้วไม่เท่าปีนี้ก็ไม่เท่าอ่ะโอเคก็ตามนี้ไม่เป็นไรหรอกก็เอาเป็นว่าเห็นว่ามีน้อยแล้วก็มีเห็นว่ามีเท่านี้ก็ไม่ต้องพยายามใช้เข้าใจไหมไม่ออกตกลงได้คำตอบกันแล้วนะว่ากายรวยกว่าใครอยากได้เงินกายนะอินบ็อกซ์มาอินบ็อกซ์ตอนนี้ลาไปแล้วค่ะเดือดเดือดเดือด